พูดถึงบทบาทของสถาบันการเงินต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรับบทหนักในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยผ่านมาตราการต่างๆเพื่อประคับประกองประชาชนและก็ภาคธุรกิจให้สามารถดําเนินต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด19นะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในปี2565ก็ยังคงขยายตัวค่ะแม้ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงก็ตามค่ะ นางสาวสุวรรณีเจษดาศักดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทบบอกว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ปี2565ขยายตัว2.1เปอร์เซชะลอลงจากปีก่อนจากการชำระคืนหนี้ของธุรกิจขนาดใหญ่มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนรวมทั้งการโอนอรอตรายย่อยไปยังบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ด้านคุณภาพสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องผ่านการปรับโครงสร้างหนี้และบริหารจัดการคุณภาพหนี้ส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ NPL ณสิ้นปี2,565ลดลงมาอยู่ที่499,200ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่2.73% แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังคงต้องติดตามความสามารถในการชําระหนี้ของภาคครัวเรือนด้วยนะครับคุณภาพสินเชื่อของคุณลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด19รวมทั้งค่าครองชีพและดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นตลอดจนติดตามฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยนะครับ ส่วนความคืบหน้าสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อเพื่อการปรับตัวอนุมัติไปแล้วกว่า2 2 1 2 0 0 0ล้านบาทมีผู้ได้รับความช่วยเหลือเกือบ6,000 0รายกระจายตัวครอบคลุมทุกธุรกิจและทุกภูมิภาคส่วนโครงการพักหนี้พักทรัพย์มียอดอนุมัติกว่า64,900ลา้านบาทจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ4 4 2ร่รายครับ ขณะที่มาตรการคลินิกแก้หนี้สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะมีหนี้เสียรวมไม่เกิน2ล้านบาทมีการขยายเกณฑ์คุณสมบัติให้ครอบคลุมถึงหนี้เสียก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2,566สามารถสมัครได้มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะทางนี้ตั้งแต่กลางปี2,560ถึงสิ้นเดือนมกราคม2,566ได้เปิดรับบริการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีสถานะมีหนี้เสียแล้ว3 6 0 0 0รายค่ะคิดเป็นมูลหนี้7,140ล้าน